ไปใส่อีหลานสิไปใส่ฮะอีหลานไปใส่ยิ้มหน่อยแล้วยิ้มให้แม่หน่อยอุ้ยมาขันดอกไอซอนอุ้มเนี่ยต้องเก็บก่อนค่ะเพราะว่ามีชุดใหญ่ไฟกระพริบกำลังเข้ามาบนบนบนอะไรอยู่นั่นแหละลูกบ่นกันใหญ่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่างซาลีน่าหนูนะคะหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวที่ต้องเก็บเดี๋ยวเป็ดสองที่ไหนเร็วพี่ซ่อนอยู่บ้านเร็วเร็วมาเร็วเก็บจนครบปิดหน้าไอ้ยังไงเนี่ยนอนเลยแม่ไปทำงานกันก่อนนอนนี่นะครับร้องใหญ่เลยไม่พอใจไม่พอใจค่ะที่โดนขังเดี๋ยวแม่มาเดี๋ยวแม่มาค่ะไม่ต้องร้องไม่พอใจใหญ่ร้องไห้ขังไม่ต้องออกมานะขังไม่ต้องออกพี่หนุนด้วยไม่ต้องเลยไม่ต้องออกค่ะลูกอยู่นี่แหละนะโอ้โหกลิ่นมาเลยอ่ะกลิ่นมาเลยค่ะโอเคค่ะหมายเลขบัญชีอะไรค่ะโอ้ของมาถึงปุ๊บต้องโอนเงินปั๊บเลยนะคะถึงจะลงของให้ค่ะสั่งขี้ไก่มากี่พันนะหลายพันกระสอบมากเลยค่ะรถพ่วงใหญ่ค่ะมันจะเข้าบ้านได้บ่ล่ะบัดเนี่ยก็แม่นน้อยๆเด้สองรถพ่วงใหญ่ค่ะหนุนคิดถึงค่ะเดี๋ยวเราต้องปาดเราไปดูค่ะว่าจะเป็นเช่นไรนะคะเพราะว่าไม่สามารถที่จะเข้าในซอยได้ค่ะเพราะเป็นรถพ่วงโอ้ยฮะพี่นานไม่เล็กอันนี้หมดแล้วเหรอคะยังครับเหลืออีกคันนึงครับโอ้ my god พี่ตรงแม่ของรถพี่ลูกเฉยๆนะโอ้ no สามารถวิ่งได้คันเดียวค่ะสองคันไม่ได้พี่น้อยยังเหยียบไปทั่วหลายแล้วนี่มันจะไม่ขวางทางเพื่อนบ่ฮะลุงสีลุงสีชู้ๆมันหนักไหมอ่ะ
บอไม่ชอบสร้างภาพพี่โน่พี่โน่จะไปไหนมาเร็ว500ลงเสียว500 300หรือ200 200ตะลุ่มมันเอา100นึงตะลุ่มเอาด้วยเล่นตะลุ่มนี่มาซอยพร้อมของใครคือคนเอาใช่ไหมคนเอาเองเพราะห้องอันประเดี๋ยวเดินผมคนให้ฮัลโหลไปไหนกันสองแม่ลูกมาแล้วตะคุ่มท่านเหนื่อยนะหลอกเหนื่อยนะลูกตะกิ้งของหนักของอาจารย์นั้นได้ต้องสามสันหนักไม่หนักเราต้องมาลองนะคะต่อกระสอบหนักบ่ดอกโอเคอยู่มื้อเดียวได้เอ้ยที่เอาไปซื้อน่ะมันเปียกเนาะ2คนหาแถมยังเหม็นอีกต่างหากเหม็นจนเนาะเอ้าไหนพี่เดียวบอกว่ามันอัดแห้งมันแห้งแต่มันไม่ได้อัดเม็ดแต่มันแห้งหนูเข้าใจว่ามันอัดเม็ดอัดข้าเจ้าสิไปข้างไหนไปปลูกต้นกล้วยป่ะมาแล้วนะคะถอดหัวแล้วชุดใหญ่ขนาดนี้เราจะไหวไหมคะคนทั้งคืนแล้ววันนี้ท่านบอกมีกลุ่มวัยรุ่นช่วยวัยรุ่นไปกินข้าวก่อนเด้อมาล้างก่อนเด้อมาเลี้ยงมือพี่คนคลองเด้อมาแล้งเด้อเอารถเข็นมาเออท่านเอารถเข็นมาเด้อนะคะเอ้าแล้วพี่โน่ล่ะพี่โน่ไปทางไหนล่ะนายตามวิ่งต้องถอยหลังเข้ามาค่ะกลัวว่าดินจะซุดเพราะว่ารถมันหนักนะคะThank you.
ี่ใกล้หรือแกบขี่ใกล้หรือแกบตอนนี้เราโดนปิดล้อมไปหมดแล้วค่ะทางออกไปไหนไม่ได้แล้วนะคะโดนปิดล้อมแล้วค่ะปุ๊กปุ๋ยก็ร้องใหญ่ค่ะตามต่อยกตามมันมาได้แล้วเดี๋ยวผมโชคให้มาได้ไงนั่นสวัสดีครับมาตอนไหนนั่นคำว่าขี้มันนี่ลูกสี่เล่นขี้เล่นขี้ไก่อย่าไว้ใจคำว่าขี้ขี้ปลามันสีบัวเค็มหมดถ้าใช่ลายอ่ะมันเค็มกี่ดิบเนี่ยฮะมันมีเค็มกี่ดิบดูมันนี่บอกไม่เค็มมันครับมันเป็นมีจ้ามันหรอครับเป็นมีจ้าคนให้แล้วหลายตาสู้บัวค่อยเพื่อแล้วมึงรู้จากขั้นกับสลับมันจะเป็นมันสีไหลไปทางอื่นบ่วายมันไหลน้ำค้างมาเกิน3วันมันก็แห้งทีนี้อืมแล้วเราจะทำยังไงเราไม่สามารถออกได้นะคะตอนนี้เราโดนปิดกั้นปิดบริเวณไว้หมดแล้วโอ้โหมันเป็นกองหน่อยๆเด้ค่ะ 2,000 กว่ากระสอบข้างนอกอีกเสร็จภารกิจแล้วพี่น้องครับมาแม่แล้วไปเล่นเล่นเมื่อยไม่รู้กองอะไรมันคือกองอะไรอยู่หน้าบ้านลูกครับแม่กองรถกระเพาะเหนื่อยแล้วพี่ขังจุดตูดเลยพี่โน พี่โนบอกมันคืออะไรแม่ไปเข้าบ้านไปลูกไปไปเล่นไหนมานี่เข้าบ้านปะเดี๋ยวกับแม่ชุดใหญ่ไฟกระพริบค่ะทุกท่านปีหน้าก็หวังว่าผลผลิตมันจะสวยงาม
ดั่งใจดั่งตั้งใจนะคะเพราะว่ารู้สึกว่า 2,000 กระสอบค่ะชุดใหญ่ไฟกระพริบค่ะทุกท่านก็ถือว่าอ่ะนะเรามาลองดูค่ะว่ามันจะเป็นยังไงอยากขอบคุณทุกท่านนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะเจอกันใหม่ที่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายบายยายเมืองหนาย้ายด้วยมีเด็กเหลือใจอยากลงอุ้ยมายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครอบครัวตัวป่วนหรือช่องซาลีน่าด็อกแฟมิลี่นะคะอีหล่ามาทั้งพี่มาลงดีๆเฮ้ยเอ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 ้ยอยากลงขาดเวลาสิห้องเฮ็ดหยังห้อง8บ้าน10บ้านเข้ากันได้ยังแม่ลูกอย่าทะเลาะกันนะไปไหนมาลงมามาปุ้ยมาลุกมาลงมาเร็วเดียไปแม่เขากลัวหนูไปไปลูกไปแม่เขากลัวเดียเนี่ยมาลูกไหมไปเสร็จละเอาไปแล้วโอ้ยร้อง3บ้าน8บ้านค่ะทุกท่านไปกินน้ำทางนี้ทางนี้ลูกปุ้ยปุ้ยทางนี้ทางนี้นี่ไงลูกปุ้ยนี่ไงนี่น้ำอยู่ตรงนี้ลูกเออเอาจะเล่นน้ำอีหลาจะเล่นน้ำอาบน้ำไหมแม่อาบน้ำให้เปิดเงี้ยปุ๋ยเอ้าขี้ว้ายนะกินอะไรน่ะปากขาวเชียร์ลงอยู่นี่นะครับเอ้ยพึ่งซักให้ดำอีกแล้วโอ้ยสีแม่ต้องใช้สีดำสีดำกับดำพี่เจ้าสีดำกับยังไม่เห็นความดำเลยมันกลมกลืนสีนี่เอาไปอยู่ป้าท้องไงกว่าอารมณ์เราอารมณ์มันสั้นอันนี้เขาเรียกว่าสันหลังยาวสันหลังยาวใช่ไหมเราท้องน้ำนมกับยาวท้องสันหลังยาวใช่ไหมครับไหนแปดเฟอร์รารี่มาแล้วค่ะเอาป้าขายสมบัติเออมีกล่องอยู่หน้าบ้าน2กล่องป้ายังไม่เอาไปเลยมันไปไหนลูกเห็นเลยเข้าบ้านลูกวันนี้เราจะช่วยก็จะไปลูกกันบ่าตายนี่นะคะเราต้องบริการเฟอร์รารี่ค่ะลงไปแบบคลองอ่ะน้ำหาฮ้อนนะที่ไหนนี่ตรงไทยนานี่ก้อยนี่หมอเออตัวเท่านี้ก้อยจะก็โก้ยโน่นี่ก้อยโน่นี่น้องไปด้วยร้อยกระโถงร้อยฮะเราไปเที่ยวละร้อยโอ้โหร้อยนี่คือเต็มกระบะพอดีเลยอ่ะดีนะได้มีรถมาเข็น
นี่ประมาณ2ทุ่มเลยฝน15เมตรแล้วก็นักเป็นนักเลยถ้าฝนมากแล้วหนูเก็บหัวจะเอาไปฮะเออเขาเอาเตรียมไว้แล้วปาเต้นเนาะถึงเขาคือบริเตรียมไปสั่งเอียงเดี๋ยวเอาผ้ายางมาคุ้มมาโอ้โอ้ข่อยไม่ต้องมาถามข่อยเด้องานนี่นี่เอาฮุเลฮุยโอ้ยจะเอาลงกระสอบปะเอากระสอบแล้วก็มาลุงสีพนางเสียวเถอะพ่อเบิร์ดฮะที่เหลือเป็นของพ่อเบิร์ดสร้างมาเถอะอุ้ยตัวเล็กไปไหนสมุนป้าป่าดีโอเลี้ยงให้เฮือนดีครับสวัสดีค่ะกูรินเหรอสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปไหนครับนักเล่นเฮ้ยนี่ล่ะคนตายแล้วก็อ้าวนี่ล่ะคือเดี๋ยวเลยสี่คือเดี๋ยวแล้วนะประเดี๋ยวค่ะอะไรทางแล้วแบบนี้ทางเขาแล้วอยู่บ้านแล้วอยู่บ้านเฮ้ยเฮ้ยตัวเล็กอ่ะข้าวปุ้นข้าวปุ้นที่ตั้งใช่ข้าวปุ้นข้าวปุ้นน่ารักข้าวปุ้นเขาเล่นด้วยดีข้าวปุ้นข้าวปุ้นเออก็จะกระโดดกับพี่เขาดุจังไม่ดุจังเลยลูกน่ารักไอ้เข้าบ้านลูกหมดเวลาเล่นแล้ว6โมงแล้วค่ะตอนนี้ก็พากันมาขนขี้ไก่นะคะก็มาหารกับหลายเจ้าค่ะก็สั่งมาทีเดียวนะคะก็มาหารมาแชร์กันมีชาวบ้านหลายคนค่ะก็มาเอาด้วยค่ะก็ดีค่ะเพราะว่าคือจำนวนเราสั่งมามันก็เยอะนะคะเกือบ 2,000 กระสอบค่ะสั่งมาป้าลาวกลับบ้านเข้าบ้านไปกินข้าวแล้วเข้าบ้านได้แล้วลูกป้าป้าแล้วมามองมุมสูงบนกระสอบบ้างค่ะโหอยู่บนมุมสูงเยอะมากค่ะกระสอบขี้ไก่นะกลิ่นไม่ธรรมดาเลยค่ะอ้าลองขึ้นมาแล้วลูกไหวไหมมาแล้วลูกแล้วเข้าบ้านเข้าบ้านแต้มมาเร็วมาเร็วอาลงมาลูกเข้าบ้านมา